ับมาจิ้งส์กันต่อกับกวนซ่าเจสเตอร์ซึ่งในตอนนี้ดีเจดอสได้ประเดิมความสวยเป็นคนแรกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่ากับบททดสอบต่อไปใครที่จะเป็นคนจิ้งส์ไปเลยกล่องใหม่มาอีกแล้วมาพร้อมกับเกมต่อไปของเราเลยฮะบทลงโทษเกมนี้คืออะไรบทลงโทษจิ้งส์บอมโอ้โหแค่ชื่อบทลงโทษก็ทำให้รู้สึกถึงอภิมหึมามหาการความสวยครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดอะจิงส์ของเราโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเอาคิดว่าเป็นอะไรฮะจิงบอมผมว่าเป็นลูกโป่งแป้งผมสนับสนุนความคิดเอ็ดดี้ครับใช่ใช่เพราะว่าคนที่โดนเนี่ยผมจะรู้ดี ผมไม่รู้เลยคุยกันนะคำสั่งกันเลยดีกว่าโทรหาใครก็ได้คนละ1ครั้งเพื่อสลับที่นั่งสำหรับคำสั่งนี้จะให้แต่ละคนโทรหาใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรรักแฟนเพลงหรือเพื่อนสนิทจะโทรหาใครก็ตามสบายและคนที่คุณโทรหาเลือกมาว่าจะให้คุณสลับนั่งกับใครก็ได้แต่จะให้สลับที่เพื่ออะไรล่ะอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าอยากรู้ต้องไปดูคนแรกนะฮะก็คือคุณทีนะครับโทรหาใครฮะอันนี้เป็นพี่ที่ดูแลครับอ้าวตัดสายครับไม่ได้ดูแลเปลี่ยนคนแล้วกันครับฮัลโหลพี่ทีฮัลโหลโอเคครับพี่อาร์ตครับพี่มีเรื่องจะรบกวนให้ช่วยนิดหน่อยครับได้สิเฮ้ยคลิปลูกจริงๆคำตอบแรกคือไม่ได้ตอนนี้พี่อยู่ในรายการนะครับคือให้พี่โทรไปหาใครก็ได้แล้วก็ให้คนนั้นเนี่ยเลือกมาว่าจะให้พี่สลับที่นั่งกับใครตอนนี้พี่นั่งอยู่กับเจสเตอร์4คนพี่โอพี่เอสพี่หมูแล้วก็พิธีกร2คนครับให้พี่แลกที่กับใครดีครับแลกกับพีเอ็ดดีแล้วกันครับแลกกับพีเอ็ดดีโอเคถ้างั้นผมต่อพีเอ็ดดีต่อเลยฮะโทรออกแล้วเฮ้ยเรากำลังบันทึกเทปทีวีอยู่นะเราพูดหยาบคายกันไม่ได้นะ เคยมารายการเดี๋ยวจริงแล้วใช่ป่ะหรือเปล่าโอ้ยเคยมาพิธีกรหน้าตาไม่ดีสักคนเลย ดีดีนะที่วันนั้นผมไม่มาพี่คาโตะนี่ดอสนะฮะคนนี้หน้าตาดีคนไหนหน้าตาดีโอ้พิกลิ้นเลยนะคุณคาโตะช่วยเลือกให้ผมหน่อยครับว่าผมสลับที่กับใครดีครับโอ้ผมเลือกคนที่หน้าตาดีน้อยที่สุดเลยดีกว่าสงสัยจะเลือกยากนะคุณคาโตะเพราะที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีแต่คนหน้าตาดีดีแล้วทำไมต้องทำเสียงสูงด้วยไม่ได้โกหกซะหน่อยเชียร์แม็กคุณเอคุณเอสลับกันเดได้เลยพี่พี่พูดอย่างนี้กับผมได้เลยพี่โอเคสวัสดีสวัสดีครับโอเคโอเคขอบคุณครับพี่คาโตะนี่คาโตะลิตานะครับเคยมารายการของเราด้วยมาถึงตาผมนะฮะผมมีพี่ท่านนึงที่ผมเคารพนับถือเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของดวงวิญญาณอะไรประมาณนี้เป็นพี่ป๋องเดอะช็อกนะพี่ป๋องสวัสดีครับใครนะเดเดครับเดเขาไม่รู้จักคุณนี่ขับรถอยู่ครับอ๋อพี่ขับรถอยู่ครับเอาวางผมเลย เราต้องเปลี่ยนคนแล้วฮะอ้าวพี่ป๋องโทรซ้อนมาฮะเอาไงดีสมกับเป็นพี่ป๋องตัวจริงครับชอบทำให้ตกใจอยู่ทุกครั้งดูดิแค่สายซ้อนโทรเข้ามาดีเจเดก็ตกใจยิ่งกว่าเห็นผี อันนี้ก็พูดเกินไปฮัลโหลเดไหนครับเนี่ยเดดีเจเดพี่ไอเดเหรอครับผมไอเดเนี่ยนะครับผมรบกวนหน่อยพี่ไม่แน่ใจพี่ป๋องพี่ป๋องนี่ถ่ายรายการอยู่นี่ออนแอร์อยู่นะพี่ผมขอให้พี่ช่วยเหลือผมนิดเดียวนะฮะตอนนี้ผมเล่นเกมอยู่ผมอยากให้พี่ป๋องช่วยเลือกที่นั่งให้ผมหน่อยพี่อยากให้ผมสลับที่กับใครดีสลับที่เพื่ออะไรอ่ะเพื่อหาว่าใครจะเป็นคนที่นั่งที่ที่สวยที่สุดให้เดสลับที่กับสลับที่กับผีไม่มีนะพี่สลับที่กับดอทพี่ดอนนะฮะสลับที่กับพี่ดอนนะครับพี่ป๋องครับขอบคุณมากขอบคุณพี่ป๋องมากครับสลับที่กันฮะฮัลโหลใหม่รบกวนนิดนึงใหม่ตอนนี้พี่ถ่ายรายการอยู่เขาจะให้พี่สลับที่ตอนนี้พี่อยู่กับวงเจสเตอร์เจสเตอร์คือใครครับพี่มาเจ้าตัวนี้แหละบอกพี่ใหม่ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยพี่ดอสเนี่ยเปิดสปีกเกอร์อยู่พี่ๆวงเจสเตอร์ได้ยินพี่หมดแล้วไม่เขารู้จักแต่เขาอาจจะจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างใช่ใช่ใช่ไหมถูกไหมถูกไหมนะครับมีคนให้พี่เลือกสลับที่นะมีชื่อเอ็ดดี้นะครับมีคุณหมูคุณโอแล้วก็คุณทีมีดีเจเดให้สลับที่กับใครสลับที่กับคุณทีนะครับทีนะโอเคไม่ขอบคุณมากฮัลโหลโอ้พี่หมูนะครับอยากให้ช่วยหน่อยคือแค่ว่าให้พี่สลับที่กับใครไม่เอาพี่เอ็ดนะเอาพี่หมูสลับทีกับพี่เอ็ดดี้ครับนั่งไงตั้งใจจะโทรหาลูกว่าครับลูกว่าพิจิกาครับเพื่อนร่วมค่ายของเราเองไม่มีเจนยัง
โอ้ยกำลังฟังเพลงเลยลูกว่าสวัสดีสวัสดีจ้าฮัลโหลโอ้เจสเตอร์เองจ้ะพอดีตอนนี้อยู่ในรายการ The Jinx ถ่ายรายการอยู่เขามีเกมให้เล่นว่าจะให้เราสลับที่กับใครใน6คนนี้ใครสลับที่กับดีเจดอนแล้วกันครับโอเค thank you ลูกว่ามากๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่แต่ทำไมต้องเลือกผมอ่ะคือผมว่าคนที่ถูกย้ายที่บ่อยอาจจะโดนก็ได้นะนั่นเองอาจจะซวยก็ได้นะเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบใครนั่งที่เดิมโดนก็ได้นะใครนั่งที่เดิมตอนนี้เนี่ยที่เห็นนะเราพี่โอเนี่ยเปลี่ยนพี่ดอทเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทุกคนแหละแต่พี่ไม่เปลี่ยนคุณทีอยู่ที่เดิมมาดูดีกว่านะครับว่าใครจะจิ้งส์นะครับหลังที่นั่งใครมีระเบิดจริงเอาละสิครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนการทำรายการจิงส์แมนได้แอบเอาระเบิดจิงส์บอมไปวางไว้หลังที่นั่งงานนี้ใครรอดใครจะซวยต้องไปลุ้นกันเองใครมีระเบิดและคนที่ซวยก็คือคุณทีนะครับคุณทีเจสเซตเตอร์เขาก็ซิปมาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ระเบิดหรอกแต่มันคือบทลงโทษต่างหากไม่เชื่อก็ไปดูโดนแก๊สระเบิดไข่เน่าอื้อหือสำหรับบทลงโทษนี้รับรองได้เลยว่าคุณทีได้หอมชื่นใจไปกับแก๊สระเบิดไข่เน่าอย่างแน่นอนเอ้าถ้าพร้อมแล้วช่วยกันมัดหนุ่มทีให้แน่นแล้วมาวางระเบิดไข่เน่ากันเลยดีกว่าไอ้จิ้งมันสวยฮะมือหนึ่งโดนพันนี่ฮะอีกมือหนึ่งโดนพันคอไว้หนีไม่ได้แน่นอะแล้วจะแกะยังไงก่อนวะนี่ครับโทษนะครับพี่ทีครับพี่ทีเรียนหลอดไปแล้วพี่ทีโอ๊ตโอ๊ตก็ไม่ได้แตกไม่ดีเลยอ่ะใจร้ายอ่ะสนุกนะสนุกนะครับผมพร้อมเลยฮะผมอยากจะปล่อยจิ้งบอมแล้วตอนนี้ระเบิดครับคนละหนึ่งลูกและหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นการระเบิดจริงปาจริงแล้วก็เป็ดจริงแค่คิดกินก็ขึ้นสมองแล้วอ่ะเอาละฮะโอ้โหหนีบแน่นเลยเว้ยพร้อมกันนะฮะพร้อมกันนะฮะพร้อมกันหนึ่งสองสามสงสัยดีเจเดชจะทนดูไม่ได้จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือแม่ช่างจิตใจดีเสียจริงๆโอ้โหตึบจริงๆครับแกเราจริงเอ้ยเอาละครับหมอคืออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสงสัยผมต้องไปอาบน้ำแล้วครับโอ้เขาอาบน้ำมันจะไม่พอครับพี่กลิ่นมันแรงจริงครับตึบมากเป็นยังไงล่ะสำหรับบทลงโทษระเบิดแก๊สไข่เน่าของ The Jinx หอมชื่นใจไม่และหนุ่มทีจะให้กลับไปใช้ต่อที่บ้านก็ได้นะเอาแม้เอาแม้ถ้าพร้อมแล้วนะฮะมาดูดีกว่าว่าเกมต่อไปของเราจะเป็นอะไรขอดูบทลงโทษครับจิงส์แมนฮะรักใครชอบใครให้เขาดูเลยฮะรักใครครับรักใครฮะจิงส์แมนรักใครถีบไปเลยจิงส์แมนมาเลยบทลงโทษครับบทลงโทษไข่กบคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไรฮะไข่กบไข่มาก็ไม่ดีแล้วนะอาหารแหละเกี่ยวกับการกินเดากันไปต่างๆนานาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบทลงโทษของเราคืออะไรนะฮะมาดูคำสั่งดีกว่าครับครับผมคำสั่งของเราในวันนี้คือเลือกคุกกี้คนละ1ชิ้นแล้วกินซะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกับคุกกี้ที่มีคำทำนายของจิงส์แมนแปะอยู่บนคุกกี้งานนี้ก็จะเลือกได้ตามสบายใครไม่เลือกเดี๋ยวจิงส์แมนเขาจะน้อยใจนะจ๊ะจะบอกให้แล้วผมก็เลือกคุกกี้เรียบร้อยแล้วยังอ้าวไม่ใช่คุกกี้เหรอใครไม่มีจริงไม่ก็โดนหรอกเอาละครับตอนนี้คุกกี้อยู่ในมือทุกคนแล้วเรียบร้อยนะมีใครอยากจะแลกไหมครับผมแลกกับพี่ดอนครับคุณเอ็ดดี้แลกกับผมเหรอใช่ครับผมว่าโชคเขาดีผมว่าโชคเขาดีในเมื่อพี่ดอทบอกแล้วว่าพี่เอ็ดดี้เนี่ยเป็นคนที่โชคดีผมขอแลกดีกว่าฮะขอแลกดีตามขอแลกพี่โอ๋ฮะเอาคุณคือคนสวยที่สุดในวันนี้ครับคราวที่แล้วเนี่ยผมอยู่เฉยๆครับผมมาขอแลกกับผมเนี่ยคนนั้นสวยแทนนะฮะผมไม่เป็นแลกได้อีกหนึ่งทีใช่ไหมครับได้ผมแลกพี่หมูครับอันไหนไหนก็แลกแล้วเนาะครับผมแลกกันหมดเลยแล้วกันครับผมโอเค
และเมื่อทุกคนแลกคุกกี้กันเสร็จแล้วพี่จิ้งส์แมนก็ฝากมาบอกว่าช่วยกินคุกกี้กันให้หมดด้วยจากนั้นก็นำเอาคำทำนายของแต่ละคนมาอ่านงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูคำทำนายแรกของดีเจดอสกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรคนอื่นคนไกลมาทำหน้าขาวใสไม่สนิทสักเท่าไหร่หนีให้ไกลระวังอาจจะสวยจงระวังคำพูดคำจาโชคชะตาทำนายมาว่าพูดมากไม่ลืมหูลืมตาปากอาจมีสีขึ้นมาประโยคแรกความมืดครอบงำทำใจให้ดีไม่ต้องวิ่งหนีเพราะความซวยที่มีมันมากมายเกินกว่าพันนะไอ้ของแท้ของแท้รู้สึกว่าคำทำนายของหนุ่มโอดูจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรจิงส์แมนช่วยแก้โชคชะตาได้แต่แก้จากดีให้เป็นร้ายนะ เป็นไงล่ะโอเคปะโชคดีกำลังมาหาจงรีบคว้าให้ไวหากพลั้งเผลอเมื่อไหร่โชคอาจลอยไปแบบไม่รู้ตัวไอ้นี่ดูดีวันนี้วันดีโชคชะตามาเต็มปรีดีไม่ดีอาจมีส้มหล่นใส่แบบไม่ทันตั้งตัวมาที่ของผมฮะโชคร้ายจุงเบยยังเลยบุญกุศลที่สะสมไว้กำลังจะหมดบางครั้งก็ไม่ได้ดังใจเหมือนลมพัดไหวมีทั้งร้ายและทั้งดีโอเคไอ้ยาไอ้ยาโอ้โหดูดีเจเดย์จะมั่นใจกับคำทำนายของตัวเองซิละเกินงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคำทำนายที่พวกเขาได้มานั้นจะส่งผลดีหรือผลเสียกันแน่ใครได้ประโยคที่สวยสุดติงความมืดครอบงำทำใจให้ดีไม่ต้องวิ่งหนีเพราะความซวยที่มีมันมากมายเกินกว่าพันนะนะสงสัยหนุ่มโอจะรู้ตัวเองว่าประโยคสวยที่สุดดูดิไม่เถียงสักคำเลยถ้ายอมรับความจริงก็ไปดูบทลงโทษกันเลยดีกว่ากินน้ำเม็ดแมงลักให้หมดเหยือกอ๋อมันเหมือนไข่กบเว้ยง่ายไปเปล่าโอ้ไม่จิงส์ไข่กบที่ว่านั้นคือเม็ดแมงลักเหรอต้องขอบอกว่าจิงส์แมนจะเต็มจุงเบยเปรียบเทียบกับไข่กบนะฮะมีประมาณพันล้านตัวนะฮะที่จะเข้าไปอยู่สู่ร่างกายของพี่โอของเราในวันนี้แล้วจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเม็ดแมงลักซะด้วยโอ้แล้วมาแบบอุ่นๆอ่ะแย่เลยอ่ะแม่ยังไม่ทันกินเข้าไปก็บอกว่าแย่แล้วไม่แน่กินเข้าไปอาจจะติดคออาจจะติดใจก็ได้นะหนุ่มโอเอ้ากินเลยกินเลยหวานแล้วพี่ไม่หวานด้วยรสแบบจืดๆเดี๋ยวเร่งสปีดแล้วนะโอ้โหนี่ไงอยากบอกว่าอยากโดนข้อหัวเข่าอีกจังเลยข้อหัวเข่ามีความฉุกกันเยอะโอ้โหตั้งนานแล้วยังไม่หมดอีกนะรู้สึกไงบ้างตอนนี้มาเกือบครึ่งแล้วครึ่งทางแล้วแย่แย่จะร้องไห้แล้วเนี่ยโอ้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 ยจริงจริงโอ้รูปหลงอ่ะอย่ารูปดิรูปลง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 นี่รูปลงเออไปค่อยแล้วกันนะลูกผู้ชายที่เคยฟิตเมื่อกี้มันหายไปไหนเนี่ยหนุ่มโอก็แค่กินเม็ดแมงลักให้ได้หนึ่งเหยือกฮะฮะหนึ่งเหยือกเลยเหรอตายแล้วตายแล้วมันดูดไม่ขึ้นป่ะพี่คนจริงหนึ่งคนจริงนะฮะแล้วก็ที่ไหลออกมาน้ำตาจริงด้วยเอาละครับเหลือน้อยแล้วเราช่วยเชียร์ครับหมดแก้วหมดแก้วว้ายโดนอ่ะสุดยอดถามความรู้สึกดีกว่าครับรู้สึกยังไงครับก็คงไม่ต้องกินข้าวกันอีก3วันแล้วก็อย่ามาลูบหลังผมนะผ่านไปกับบทลงโทษไข่กบที่ทำเอาหนุ่มโออิ่มไปได้หลายวันแถมยังได้ความจริงเพิ่มไปอีก1จิงส์ในตารางงั้นเดี๋ยวเราไปพักให้หนุ่มโอสบายท้องกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจิงส์กันต่อ